เฟรดโดนแดงทดเจ็บแอตติโกบาริดเฉือนชนะบุดวิดแมนยูเต็ด 1-0 ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรพรีซีซั่นที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เมื่อวันที่30กรกฎาคม65ที่ผ่านมาแมนยูเต็ดพบแอตติโกบาริดทีมดังจากสเปนวันนี้แมนยูเต็ดจัดชุดใหญ่ลงสนามมีการเปลี่ยนแดนหน้าให้อันโทนีอีรังกาออกสตาร์ทแทนเจดอนซานโชที่ไม่มีชื่อเพราะป่วยด้านเอติโกมาริดมาฟูลทีมเช่นกันพร้อมส่งนักเตะใหม่อย่างนานูเอลโมริน่าลงประเดิมด้วยคู่นี้มีประตูเดียวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนาทีที่86ชาวฟิลิกได้บอลจากอันสบาโรโมราต้าบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก่อนจับเข้าขวาแล้วสับไกลส่งบอลเข้าทางเสาแรกให้ทีมตรามีขึ้นนำทับปีศาจแดง 1-0 ก่อนได้เฮไปด้วยสกอร์นี้โดยช่วงนาทีที่90+1แมนยูเต็ดเหลือนักเตะ10คนด้วยจากการที่เฟสพยายามย่างบอลแต่กลายเป็นกระโดดเหยียบอันสบาโรโมราต้าแทนทำให้กรรมการต้องแจกเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงและออกจากสนามไปสำหรับแมนยูเต็ดนั้นยังเหลือเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายในวันนี้กับรายโยบาเยกาโนแต่จะเป็นนักเตะอีกชุดลงสนามไม่ใช่ชุดเดียวกับที่ลงเล่นในวันนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในแมตช์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า